ปเวิงทีมซาลาวเนื่องเกิน16ปีก็มีทั้งคณะนำครูฝึกนักกีฬาก็ได้ออกเดินทางไปร่วมการขันบาเตะซิงแซมอาเซียนในหุ่นเกิน16ปีประจำปี2024อย่างเป็นทางการในตอนบ่ายของมื้อนี้วันที่18มิถุนายน2024นะซึ่งทางทีมงานเราก็ได้สัมภาษณ์นักกีฬาสัมภาษณ์ครูฝึกคณะนำเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งบรรยากาศโดยรวมกันเลยนะสวัสดีข้าพเจ้าซื้อกระดำก่อนเนี่ยมาจากสโมสรสร้างน้อยครั้งที่2อ่ะก็รู้สึกดีใจเนาะเดี๋ยวสอบก็เก็บตัวมาประมาณ2เดือนละรู้สึกดีใจหลายเนาะที่ได้มารับสายสาดอยู่16ทีมสาดลาวก็ฝากให้แฟนบ้านพ่อแม่มาสมมาเสียหลายๆจะเข้าไปลึกๆแหละในใจก็หอบซีพุ่นละซื้อภูมิสอนนิรวงจากสโมสรมาเตอร์ครั้งแรกความรู้สึกเป็นยังไงครับรู้สึกดีใจสุกซ้อมแบบเข้มข้นเนาะและกันนักก็อยากเข้าฮอบเล็กๆก็อยากฝากกองเสียสาวลาวสาวประเทศลาวทุกคนเนาะมาสมมาเสียพวกน้องอยู่16เจ้าสบายดีอาจารย์แสงเพชรเจ้าสบายดีโอ้อันนี้เป็นอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติลาวเนาะในยุคปี198ปลายเพิ่นแหละขึ้นมาเนาะเจ้าเออแต่ปลาย90เจ้ามื้อนี้ได้ทำหน้าที่เป็นโค้ชผู้รักษาประตูก็ถือว่าความเตรียมพร้อมก็ถือว่าดีสมควรนะจุดเด่นของนักกีฬาก็คือเอาเรื่องมีผู้ที่ประสบการณ์มีหลายเติบเนาะเฉพาะไอ้น้องนักกีฬาเฮาเนาะแล้วก็อีกนึงก็ความเตรียมพร้อมไอ้น้องนักกีฬาเฮาก็ถือว่าดีตัวนี้ก็ขึ้นกับไอ้น้องเองเนาะแต่ว่าก็สุดเต็มที่เลยเนาะไอ้น้องจะเพ็ดเต็มที่เนาะเพื่อหับศาสนาพี่น้องทางบ้านเนาะน้องๆน้องๆเนาะอยู่ทางบ้านพี่ตาขอกำลังใจสวยเสียให้อยู่16ของพวกเขาเนาะเพื่อจะทำหน้าที่อยู่อินโดนีเซียเนาะมาส่งอันลูกศิษย์เนาะลูกศิษย์แหละได้ยินเขามีนักเตะระหว่างติดจักรกลสองน้องซื้อจากไหนซื้ออันน่ะวงเดือนสุริบันแล้วก็กี่มุนกันเนี่ยแล้วความรู้สึกอาจารย์เห็นนักกีฬาเขาเคยสอนมาติดทีมชาติรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกซาบซึ้งก็ดีใจสุดเนาะเพราะว่าสองน้องซ้อมแต่ตอนม.ป.ป.3 ป.4เนาะที่ใช้เวลาเป็นระยะ7ปีความดีใจเนาะข้าเจ้าบ่มีได้ซื้อคัดทีมชาติขอโอกาสมาครับทำเลยผ่านรอบสุดท้ายเนาะดีใจสุดแต่ลูกลงอบังมาส่งกันนักกีฬา2คนนี่ตำแหน่งไหนสำหรับการทำข้าเจ้าเป็นจุดเด่นข้าเจ้าเป็นแรงจุดไหนครับจุดเด่นแล้วมันปีกเนาะตรงหน้าจางฝากยังบ่ฝากอันกองเชียร์เนาะหรือว่าชาวลาวเนาะทั่วประเทศเนาะให้กำลังใจน้องๆที่แข่งที่อินโดนีเซียเนาะของดาวพัฒน์กรรมการคุณชมพูเราว่าเป็นมีความรู้สึกอะไรที่ว่าได้ติดทีมชาติในชุดนี้โดยน้องก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจหลายที่เรามาหอดจุดนี้ย้อนว่าเป็นครั้งแรกของน้องแล้วก็เป็นความฝันแต่น้อยที่น้องมีความฝันอยากไปฝันที่ได้เห็นรุ่นไอหรือว่าโค้ชที่ว่าเคยตีทีมชาติมาก่อนแล้วอยากนำแนวทางเพื่อนขึ้นมาเลยแต่ก็มื้อนี้ได้ติดทีมชาติถือว่ามื้อนี้เราประสบผลสำเร็จในความมุ่งหวังเนาะในการไปฝันมาแต่น้อยในความรู้สึกของตนเองแล้วอยากจะก้าวไปสู่จุดใดตื่นอีกบ่โดยเฮาก็อยากก้าวไปสู่ลีกอยู่นอกประเทศเฮาเช่นลีกยุโรปหรือว่าลีกต่างประเทศด้วยที่ดีกว่าเดี๋ยวนี้กําลังใจของนักกีฬาแต่ละคนเห็นว่าแล้วโดยตอนนี้กําลังใจพวกเฮากําลังดีโดยเพราะพวกเฮาเฮ็ดเวียกหนักมาในตลอดระยะเดือนปลายโดยพวกเฮาสู้น้ํากันซ้อมน้ํากันเน้นหนักน้ํากันอยากจะกระตุ้นมือเพื่อนนักกีฬาน้ำกันให้สู้ในรายการซิงแซมอาเซียนอะไรทีโดยก็อยากให้มือครูในทีมของเราก็สู้ช่วยกันเนาะสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศเราให้มันได้ฝากอย่างเป็นพิเศษสำหรับกองเชียร์โดยฝากถึงแฟนบอลในประเทศเราก็ขอให้ชมให้เชียร์พวกเราให้กำลังใจพวกเราที่สู้เต็มทีและเชียร์ให้ดีที่สุดโดยขอขอบใจดาวพัฒน์กรรมการชมพูนักกีฬาถือว่าเป็นกองหน้าคู่กับพยัคฆ์เนาะถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญของยู16ทีมชาติลาวโดยสบายดีข้าพเจ้าซื้อเท้าทิศาคอนมาจากแข้งสมสรจับประสักที่ตำแหน่งไหนเป็นผู้รักษาประตูโดยมี
ความมั่นใจตั้งแต่รายการนี้เฮามีความเดี๋ยวเฮาเตรียมพร้อมเฮามีความเตรียมพร้อมหลายมั่นใจโอเคโดยสบายดีน้องเอกมีชื่อว่าทาวงเดือนสุริบันมาจากแขวงหลวงพระบางดีตำแหน่งไหนครับดีตำแหน่งปีกซ้ายความมั่นใจรายการนี้ความมั่นใจก็มีสูงเนาะเพราะว่าอยากได้แชมป์อยากสร้างประวัติศาสตร์ให้ศาสตร์ครั้งนึงเนาะโดยน้องเมาเธอความรู้สึกกับการที่ทีมชาติจะมีเป็นสุดที่แสดงสุดทำอิฐแล้วความรู้สึกยังไงแม่นสุดทำอิฐเลยอันนี้มาคัดสุดทำอิฐเลยแม่นก็มีความรู้สึกดีใจหลายที่ได้ติดทีมชาติในชุดนี้เลยบ้านเกิดน้องมาจากสายการไอเดนทามบ้านเกิดน้องมาจากอันบ้านฮือลุงเถิงเมืองคนใส่แขวงหลวงพระบางเลยสบายดีน้องเองมีสวาท่าอนุไซชีวันทองมาจากสโมสรน้ำท่ายูไนเต็ดน้ำท่ายูไนเต็ดมาจากน้ำท่าด้วยไหมแหละน้องเป็นคนแข่งน้ำท่าเลยความรู้สึกเป็นอะไรที่ทีมชาติชุดนี้ถือว่าความรู้สึกก็ดีใจหลายเนาะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของน้องแล้วก็มีชื่อที่ทีมชาติรู้สึกดีใจหลายภูมิใจหลายความมั่นใจรายการนี้ว่าความมั่นใจก็ถือว่าความมั่นใจสูงเนาะแต่ว่าพวกเฮาก็เตรียมซ้อมกันมาดีเด้อระยะการซ้อมเข้มข้นโอเคขอบใจเลยขอบใจหลายข้าพเจ้าเสือพิชิตอ้อเสือพิชิตอ้อแล้วเขาดีใจหลายที่ว่าไม่มาเตะบานเพื่อทีมชาติเราบางว่าเขาที่พวกเขาจะได้ชนะเลิศชนะได้แซม AFF นะเป็นลูกโซดลาวกับนิวซีแลนด์อ๋อพ่อนี่เป็นคนลาวเหรอพ่อเป็นคนนิวซีแลนด์พ่อเป็นคนนิวซีแลนด์เด้อแม่คนมาอยู่ลาวนี่ดุแล้วบ่ด้วยอยู่แต่เกิดเลยอยู่แต่เกิดแล้วเกิดอยู่ลาวเลยอ๋อแล้วเคยได้ไปนิวซีแลนด์บ่เคย2เทื่อเคยไปสัมผัสเรื่องกีฬาเตะบาสอยู่คุณบ่เคยเลยบ่เคยเด้อมีแต่อยู่ลาวมีแต่อยู่ลาวเนาะเด้อซ้อมบาสอยู่ลาวเลยความรู้สึกตัวเองที่ว่าติดทีมชาตินี่มีความภาคภูมิใจเด้อภูมิใจหลายเป็นความฝันที่เฮาอยากติดแต่น้อยแล้วเฮาซ้อมนักซ้อมเพื่อได้ความฝันก็เลยภูมิใจในตัวเองหลายที่ได้ติดทีมชาติเนี่ยเป้าหมายสูงสุดนี่คือทีมชาติชุดใหญ่บ่ที่เราอยากได้ทีมชาติชุดใหญ่เนาะไปเตะต่างประเทศเตะทีมสโมสรต่างประเทศบ่กับไทยบ่กับกัมพูชาบ่สิเนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่สโมสรเลยเนาะสโมสรสร้างน้อยสร้างน้อยเลยเนาะสร้างน้อยอยู่16เนี่ยให้สู้เพื่อชาติเฮาเลยจะให้เต็มที่ให้มันได้แซมฝากแฟนบาสมาเซีย26ทีมชาติลาวเองขอให้ขอกำลังใจให้ทีมชาติชุดนี้ไอ้เป็นคณะนำพา26ไปแข่งที่อินโดนีเซียเป็นคนละคณะชุดนี้ในกีฬาเฮากับคือว่าพร้อมแต่ว่าเฮามีเวลาเก็บตัวอาจจะสั่นไปนิดนึงเพียงแต่แค่เดือนปลายแต่ก็ที่สู้เต็มที่กีฬาก็ถือว่าเลือกเมื่อคืนนี้ถือว่าเลือกคัดเลือกมาได้ดีอยู่มุนห่มผ้าอะไรก็สูงใหญ่พอสู้ได้จุดเด่นว่าน้อยมันเขามีความตั้งใจและเขาขยันนะความสามัคคีสูงแต่ละคนก็ฟังตั้งใจฟังคณะนำตั้งใจฟังครูฝึกเอาใจใส่ในการฝึกซ้อมเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาก็จะบอกเล็กน้อยทุกคนอยู่ในทีมนี่เขาไปนี่เขาไปเพื่อชาติเขาก็เกียรติชาติไปสู้ต้องสู้สุดขีดที่แห้งเขามีเขาต้องสามัคคีกันพร้อมขนาดและสู้จะพยายามเก็บชนะมาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเนี่ยเพราะว่าดุลละที่เขากระทางเหินจากอันมุ่งการเตะบาสทีมชาติเขาได้มาอยู่ในคณะของปีแรกแล้วก็ได้มาเป็นคณะนำเพื่อทำอิฐของยู16ไปแข่งอยู่ที่อินโดนีเซียนี่จะพยายามเพียรสุดขีดมีความรู้สึกโอ้ดีใจหลายเพราะว่าเขาเคยผ่านทีมชาติมาหลายแล้วเขาก็ดินกีฬามาเป็นกีฬาที่เขาหมักแล้วเขาก็มีความภูมิใจที่เขาได้มาเห็นตัวกับตัวนี้ถึงว่า
ต้องได้เสียสละเวลาอันใหญ่หลวงที่มาทุ่มเทกับกีฬานี่ก็อยากฝากให้กองเชียร์อันประชาชนลาวเฮาก็ให้กำลังใจเล็กน้อยสุดนี้ถึงว่าเป็นจังได๋ก็สิสู้เต็มที่แล้วก็ให้พ่อแม่ประชาชนส่งกำลังใจให้เพื่อให้เป็นกำลังใจให้นักกีฬาสุดนี้สู่ประสบสำเร็จมาถึงว่าจะอยู่สายเจ้าภาพเฮาก็สิสู้เต็มที่ขอบใจมื้อนี้ก็ถือว่านักกีฬาเฮามีความพร้อมแล้วเนาะมาถึงสนามบินแล้วว่าเฮามีการเก็บตัวในช่วงเวลาระยะนึงแล้วถึงปัจจุบันนี้ถึงว่าเห็นได้ว่านักกีฬาเฮาพร้อมอันนี้เฮาได้เน้นหนักตั้งแต่มื้อที่ว่านักกีฬาได้เข้ามาศูนย์ฝึกซ้อมว่าเรื่องการเก็บความพร้อมทางด้านทางกายทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านยุทธวิธีเพื่อว่าสิไปแข่งขันเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้เพราะฉะนั้นบ่จำเป็นต้องมาเบิ่งในช่วงสุดท้ายเขาจะเริ่มข้าพเจ้าจะเน้นหนักตั้งแต่มือเริ่มเข้าศูนย์มือเริ่มฝึกซ้อมเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่านักกีฬาเคยมีความกระตือร้นเห็นได้ว่านักกีฬาค่ะรักษาพละกำลังได้ดีและเห็นได้ว่านักกีฬามีความอดทนสู้ซนผ่านพาทุกอุปสรรคกลัวสิมาคัดเลือกเหลือแค่สามคนนี้เห็นได้ว่านักกีฬาเขามีความบุกบืนพอสมควรอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเนาะที่ว่าเตะกับเจ้าภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกทีมที่ว่าอยู่ในสายเฮาบ่ประมาททุกทีมที่ว่าเข้าร่วมในรายการนี้และอยู่ในสายเฮานี่ล้วนแล้วแต่มีเป็นทีมที่ว่ามีการพัฒนาในด้านบาเตะมาก่อนเฮาแล้วเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องได้กระตุ้นนักกีฬาตื่มว่าเขาต้องเบิ่งนัดต่อนัดเนาะเพื่อจะไปถึงนัดสุดท้ายก็คือนัดก่อนสิเตะกับเจ้าภาพก็คือเจ้าภาพเนาะอยู่สายห้อมเดียวกับว่าอยู่สายเดียวกับเจ้าภาพอยากบ่อยากแฟนบานของเซียเต็มสนามแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็จะปลุกระดมนักกีฬาให้นักกีฬาแย่สู้ไปเตะตามแฟนบ้านพยายามเตะตามแท็กติกของเขาแล้วก็มีความปูนเนียงทุนเทียงเตะตามให้นักกีฬาคิดว่าเป็นแมตช์ธรรมดาบ่ให้ตื่นเต้นประมาณนี้นักกีฬาบ้านเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติลาวทุกรุ่นเป็นนักกีฬาหนุ่มน้อยแล้วก็ตัวบ่ใหญ่แต่ว่าเขาอาศัยจุดแข็งของเขาก็คือเรื่องความไวเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ความไวของนักกีฬาเขาให้เป็นประโยชน์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นทุกประเทศทุกประเทศมันจะมีจุดแข็งของประเทศของภัยของมันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรู้ว่าเขามีจุดแข็งอันใดนักกีฬาเขามีจุดแข็งตัวใดพยายามนำใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดถ้าว่าระยะกะบ่เนี่ยบ่สั้นบ่ยาวเว้าเรื่องนักกีฬาที่ว่าเฮาคัดได้ชาว3คนนี้ก็ถือว่าข้าพเจ้าก็มีความเชื่อมั่นในตัวนักกีฬาทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหลือแต่นักกีฬาว่าเขาจะเข้นศักยภาพเข้นความสามารถเขาออกมาได้หลายน้อยซําใดก็มืดก็อยากฝากถึงว่าเรื่องการคัดเลือกนักกีฬาเนาะฝากถึงบรรดาอะคาเดมี่บ่อบอลศูนย์ฝึกต่างๆสโมสรต่างๆที่พัฒนานักกีฬารุ่นสืบทอดนี้ให้ปลุกระดมนักกีฬาให้สอนเขาให้มันมีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจร่างกายและก็เทคนิคที่ดีและก็ซ้อมสอนทุกวิธีเพื่อเตรียมพร้อมเข้ามาในทีมชาติเพราะว่าทีมชาติเฮามันบ่ได้มีเวลาหลายซ้อมอยู่สโมสรหรืออะคาเดมี่เพราะฉะนั้นอยากให้ศูนย์ฝึกแต่ละต่างๆนั้นเอาใจใส่ในด้านนี้เป็นพิเศษเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมเข้ามาคัดเลือกในทีมชาติแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากถึงแฟนบาสชาวลาวทั่วประเทศช่วยชมช่วยให้กำลังใจติดตามและคอมเมนต์หรือว่าคอมเมนต์ในทางที่บวกให้นักกีฬาลาวมีแรงบันดาลใจมีกำลังใจสู้ในรายการนี้และได้รับชัยชนะเพื่อประเทศชาติขอขอบใจทั้งนี้ทั้งนั้นมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่ว่าเดินทางของ
คณะทีมชาติลาวรุ่นอายุบ่เกิน16ปีเพราะฉะนั้นหน้าที่และภาระหน้าที่ต้องมาก่อนต้องสำคัญก่อนเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ได้โอล้มลุล่วงกับภรรยาถ้าว่าหน้าที่ภาระของข้าพเจ้าสำเร็จนำพาทีมชาติลาวมีมากมีผลและผลสำเร็จข้าพเจ้าจะมาสลองให้เมียย้อนหลังคือว่าเข้าใจเนาะปล่อยเวิงสะสามลายซื้อนักเตะทีมชาติลาวนี่เหินอยู่เกิน16ปีที่ว่าล่าสุดทางสภานบาเตแห่งชาติลาวก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในตอนแรกของวันที่17มิถุนายน2024นะซึ่งเพิ่นก็มีการประกาศออกมาดังนี้นะเริ่มต้นกันที่พวกสาประตูก่อนมี3คนคนทำมิดก็เป็นทางด้านทิศสาครสำลีวงวัดจากสมสรจำประสักคนที่2แม่นไซสมพงษ์ทิพพะวงจากแขวงบริคำไซคนที่3อนุไซศรีวันทองจากสมสรนำทายูไนเต็ดส่วนรองกองหลังก็ประกอบมีทางด้านบุญทศักดิ์จันดาราจากสมสรสร้างน้อยพิสิทธิ์อ้อจากสมสรสร้างน้อยทัศพรคำพาณิชจากสมสรจำประสักสายญาสิทธิ์จิตประสงค์จากสมสรจำประสักกิมูลกัญญาจากสมสรมาสเตอร์เซเว่นผมมาสอนนีละวงจากสมสรมาสเตอร์เซเว่นกาดำเกินเยอะจากสมสรสร้างหน่อยส่วนมากองกลางประกอบมีทางด้านบินดี้โดนสนุพิษจากสมสรเอสลาสายสวัสดิ์วันสวัสดิ์จากสมสรจำประสักสายคิดโคตรโยธาจากสมสรมาสเตอร์เซเว่นสุนดาวีแสงดาราจากสมสรนำทายูไนเต็ดปรินเดชเพชรตระกูลจากสมสรมาสเตอร์เซเว่นบุญประเสริฐแสงสว่างจากสมสรเอสลาวงเดือนสุริบันจากสมสรมาสเตอร์เซเว่นและกับพุทธศักดิ์ศรีหาโคตรจากสมสรบ่อแก้วส่วนวงกองหน้าก็มีหลายคนน่าสนใจนะก็เริ่มต้นกันที่พยัคฆ์ศรีพนมจากสมสรไซนาฮอตบิลฟุตบอลครับนักเตะที่ว่าไปอยู่ไทยตั้งแต่เกิดนะก็คือพ่อแม่เป็นคนลาวย้ายไปเฮ็ดเบียกอยู่ที่ประเทศไทยส่วนข้อมูลรายละเอียดของพยัคฆ์ศรีพนมไปเบิ่งในลิงก์อาจจะมีการแปะไว้ในแคปชั่นก็ได้กันนะส่วนกองหน้าคนที่2ก็แม่นทางด้านพุทธพไตจันทรังสีจากสโมสรมาสเตอร์7 FC คนที่3เป็นทางด้านธนกรจันทวงศ์จากสโมสรเวียงจันทน์ FT คนที่4ก็เป็นทางด้านศรีกนาสายสงครามจากสโมสรจำปาสัก FC และการกองหน้าคนสุดท้ายคนที่5ก็เป็นลาวประหัตกัมกาสมพูนะจากสโมสรมาสเตอร์7 FCก็ถือว่าน่าสนใจนะนักเตะ U16 ของลาวเฮาเนาะทีมหับประกันผลงานกันล่ะแต่ละคนดิ้นดีเนาะทีมซาลาวในหุ่นยุ่มเกินน้อยๆนี่ถือว่าดิ้นดีทั้งหมดกันเลยล่ะก็คือจะคงโฮมการแข่งบอลเตะชิงแชมป์อาเซียนประจำปี2024ในหุ่นเกิน16ปีจัดอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียในระหว่างวันที่21มิถุนายน54กรกฎาคม2024ซึ่งทีมซาลาวก็มีการเริ่มฝึกซ้อมมาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2024นะก็ถือว่าเดือนไปนะนำโดยทานกัญญาศิสมังหัวหน้าครูฝึกของทีมซาลาวในหุ่นยุ่มเกิน16ปีนะซึ่งเพิ่นก็ได้เอิ้นเอา39นักเตะเข้าศูนย์ฝึกซ้อมนะก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะมีการตัดให้เหลือ23คนสุดท้ายในเมื่อวานนี้วันที่17มิถุนายน2024นะซึ่งรายการนี้ก็มี12ประเทศเข้าร่วมแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมคัดเอาที่1ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าห้อม4ทีมสุดท้ายนะจะเป็น3ทีมเนาะส่วนมาอีก1ทีมจะเป็นทีมอันดับที่2ที่มีคะแนนที่ดีที่สุดผ่านเข้าห้อม4ทีมสุดท้ายหรือห้อมรองชนะเลิศไปนะส่วนกลุ่ม A ก็มีทั้งนั้นอินโดนีเซียเจ้าภาพฟิลิปปินส์สิงคโปร์และก็สปป.ลาวเฮากลุ่ม B ประกอบมีทั้งนั้นเวียดนามเมียนมากัมพูชาบรูไนกลุ่ม C มีไทยมาเลเซียติมอร์เลสเตออสตาลีนะซึ่งว่าออสเตรเลียก็เป็นทีมจากอาเซียนเนาะที่ว่าเป็นพันธมิตรและก็เป็นสมาชิกของสหพันธ์บาเตอาเซียนถึงว่าได้มาแข่งขันในรายการนี้นะซึ่งว่าตารางการแข่งขันของทีมซาลาวนันทมิตรจะแข่งขันวันที่21มิถุนายน2024เวลา 15:00 นทีมซาลาวพบกับฟิลิปปินส์นัดที่2แข่งขันในวันที่24มิถุนายน2024เวลา 15:00 นทีมซาสิงคโปร์พบทีมซาลาวและการนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มแข่งขันในวันที่27มิถุนายน2024เวลา 19:30 ทีมชาติอินโดนีเซียเจ้าภาพพบกับทีมชาติลาวนะซึ่งทั้ง3นัดแข่งขันอยู่ที่สนามมานาฮันสเตเดียมนะซึ่งว่ารายการนี้ก็ใส่อยู่2สนามนะตามรูปก็เลยแอดเอาขึ้นให้เบิ่งเนาะซึ่งก็ถ้าติดตามก็ได้กันแอดจะมีการรายงานข่าวให้อย่างต่อเนื่องก็ได้เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปแอดจะเอาสถิติต่างๆกันเลยแหละมาให้เบิ่งทำกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สำนีซะก่อนเนาะ